ส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีการเคลื่อนร่างพลเอกเปรมจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปยังวัดเบญจมบพิตรนะครับเราไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณดารินทร์หอวัฒนกุลรายงานสดมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับเชิญครับขอบคุณค่ะคุณสัตคุณคุณพงษ์สะทอนค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็เตรียมเคลื่อนร่างของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อไปบำเพ็ญกุศลนะคะที่พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะบรรยากาศที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอาคารสมเด็จย่า90ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการรักษาพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษและถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวานนี้ในเวลา9:09 น.เนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวสิริรวมอายุ99ปีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีบุคคลใกล้ชิดและบุคคลสำคัญรวมถึงข้าราชการทหารทยอยเดินทางมาเคารพศพของพลเอกเปรมอาทิพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกพลตำรวจโทตรีทศรณฤทธิวิชัยอดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลที่ซึ่งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงโดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อไปบำเพ็ญกุศลณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงนะคะวางที่หน้าโกศพณพระที่นั่งทรงธรรมในเวลา 18:00 นและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกำหนด7คืนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2มิถุนายนโดยพลโทคงชีพตันตระวานิชนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการเคลื่อนย้ายร่างของพลเอกเปรมออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปยังวัดเบญจมบพิตรในเวลา 13:09 ค่ะโดยร่างจะคลุมด้วยธงชาติจึงขอความร่วมมือในเรื่องของการบันทึกภาพนะคะขณะเดียวกันบรรยากาศที่อาคารสมเด็จย่า90นะคะได้มีประชาชนที่แต่งกายชุดดำนำดอกไม้และพวงมาลัยเดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัยการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมโดยนางปริตาแซ่โคอายุ66ปีนะคะซึ่งเดินทางมาจากรังสิตบอกว่าตนเองเป็นชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแม้จะไม่ได้มีโอกาสเจอกับพลเอกเปรมแต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจและประทับใจในสิ่งที่พลเอกเปรมทำให้กับประเทศชาติวันนี้จึงตั้งใจเดินทางมาร่วมส่งการเคลื่อนย้ายร่างเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกับนางอุดมพรสันตุสถารมนะคะอายุ75ปีเดินทางมาจากรถไฟฟ้าจากพระโขนงนะคะบอกว่าครั้งแรกที่ทราบข่าวว่าพลเอกเปรมถึงแก่อสัญกรรมไม่เชื่อว่าเป็นความจริงรู้สึกเสียใจมากซึ่งส่วนตัวแล้วมีความเคารพรักพลเอกเปรมมากเพราะท่านเป็นคนดีที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและเป็นนายทหารที่มีความสามารถเก่งหลายด้านทั้งการบริหารบ้านเมืองและยังมีความสามารถในเรื่องของดนตรีด้วยที่สำคัญทุกครั้งที่มีวิกฤตของบ้านเมืองพลเอกเปรมได้ช่วยให้บ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตไปได้ทุกครั้งค่ะเชื่อค่ะไม่เชื่อสิ่งที่เห็นในทีวีค่ะว่าจะเป็นความจริงค่ะก็เลยต้องเปิดหลายๆช่องจนมาแน่ใจตอนที่ประธานรัฐสภาบอกให้ทุกคนยืนขึ้นไว้อะไรให้แก่ท่านถึงจะแน่ใจว่าท่านไปแล้วจากไปแล้วค่ะถ้าส่วนตัวเรามีความประทับใจหรือว่ามีความรู้สึกยังไงกับประทับใจมากค่ะที่เขาเวลาบ้านเมืองมีอะไรต่างๆนี่ท่านรู้สึกท่านขี้คลายได้หมดคุณยายเคยฟังท่านร้องเพลงด้วยใช่ร้องเพลงพวกยอดโดยอะไรที่เพลงเขาที่ให้กำลังใจทหารที่อยู่กลางดินกินกลางทรายเมื่อ40กว่าปีอะค่ะตอนเย็นๆ6โมงอะท่านจะมีทีวีสมัยนั้นอะแล้วยายก็จะฟังตลอดเนี่ยค่ะเมื่อวานก็ยังได้ฟังเพลงหนึ่งที่แรกยังเข้าใจว่าเพลงนี้เขาจะเปิดให้เพื่อนในงานวันที่มีที่สนามหลวงยายที่แรกเข้าใจแบบนั้นค่ะแล้วจริงๆคือเขาเปิดที่แท้เขาเปิดไว้อะไรให้ท่านค่ะเนี่ยยังอยากให้แบบว่าเพลงของท่านที่ให้กำลังใจทหารกำลังใจประเทศเนี่ยอยากจะเปิดให้แบบคนเขารู้สึกว่าเนี่ยท่านเป็นความดีของท่านมากๆอยากให้เปิดมากๆอยากได้ฟังอีกเยอะๆค่ะพล
ลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่16จำนวน3สมัยระหว่างปี2523ถึง2531ตลอดระยะเวลาในการบริหารประเทศได้มีผลงานสำคัญมากมายนะคะโดยเฉพาะการผลักดันนโยบายการเมืองนำการทหารซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66/2523และ65/2525เพื่อยุติการทำสงครามสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งผลพวงจากนโยบายดังกล่าวนะคะทำให้นักศึกษาที่หนีเข้าป่าภายหลังเหตุการณ์6ตุลา2519เพื่อจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลได้มีโอกาสหันหวนกลับมาเดินบนเส้นทางแห่งสันติภาพได้ซึ่งนโยบายดังกล่าวนะคะช่วยลดกระทั่งดับเชื้อไฟสงครามกลางเมืองในช่วงนั้นลงเพื่อให้รัฐบาลสามารถทุ่มเทกำลังมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่3สิงหาคม2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมเป็นองคมนตรีในวันที่23สิงหาคม2531จากนั้นในวันที่29สิงหาคมปีเดียวกันได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษและในวันที่4สิงหาคม2541มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นประธานองคมนตรีค่ะสำหรับในส่วนของเส้นทางการเคลื่อนร่างของพลเอกเปรมนะคะไปที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีค่ะซึ่งตลอดระยะทางนะคะจะไม่มีการปิดถนนนะคะแต่ว่าจะมีตำรวจนะคะที่อำนวยความสะดวกตามเส้นทางแล้วก็ตามแยกต่างๆค่ะครับขอบคุณคุณดารินนะครับรายงานสดมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับ News 18